สวัสดีค่ะมาแล้วค่ะกับรายการลิขิตฟ้านะคะอาจารย์โจ้คมสันพันวิชาติกุลค่ะกับนิ้งนันทิยาจิตตะโสภาวดีเจอกันทุกวันอังคารนะคะในช่วงเวลาประมาณ 13:00 นถึง 14:00 นค่ะมาพูดคุยแล้วก็มาเช็คดวงสดๆกันที่นี่ทาง Blue Sky Channel ทุกวันอังคารนะคะวันนี้อาจารย์โจ้มาแล้วสวัสดีค่ะสวัสดีครับแล้วก็สวัสดีท่านผู้ชมทางบ้านทุกท่านด้วยค่ะแล้วก็รู้สึกว่าเวลาผ่านไปเร็วมากผ่านไปเร็วมากค่ะนี่จะหมดเดือนเมษายนแล้วจะเข้าสู่กลางปีแล้วนะคะแต่ผมรู้สึกว่าเพิ่งมาออกรายการเองนี่ปั๊บมาออกอีกแล้วอะแสดงว่าในแต่ละวันนี่เวลานี่ผ่านไปอย่างรวดเร็วมากคงทำงานหนักนะคะคนทำงานหนักจะรู้สึกแบบนั้นจริงๆว่าอยากจะเพิ่มเวลาไปอีกวันนึงอาจจะ50ชั่วโมงอย่างหรือเปล่าคะ50ชั่วโมงเลยนะฮะแต่ท้ายมันก็แค่24ชั่วโมงเหมือนเดิมแล้วฮะก็เพียงแต่ว่าเราจะใช้เวลาทุกนาทีคุ้มค่ายังไงนะฮะเพราะที่ผ่านมาในนามผมเองเนี่ยผมเองก็เป็นสกด้วยแล้วก็เป็นนักพยากรณ์ด้วยนอกจากงานที่จะเป็นเกี่ยวกับงานข้าราชการแล้วเนี่ยก็จะมีงานส่วนตัวคือบางทีอาจจะมีบรรยายให้กับทางสโมสรโรตารี่บรรยายให้กับสโมสรไลออนหรือว่าองค์กรต่างๆนะครับที่เขาต้องการความรู้เรื่องของโง่เฮงดวงจีนอะไรอย่างเงี้ยนะฮะแล้วจากนั้นก็จะมีโรงเรียนบางที่เนี่ยเขาต้องการให้ไปบรรยายเกี่ยวกับศักยภาพของผู้นำแล้วก็ไปเล่าเรื่องให้กับเด็กๆฟังว่าชีวิตนักการเมืองเป็นยังไงนักการเมืองมีบทบาทมีอิทธิพลต่อตัวเด็กๆอย่างไรค่ะนะฮะก็เนี่ยก็จะมีกิจกรรมมาตลอดดูท่าทางงานเยอะมากนะคะครับในฐานะของสกก็ต้องลงไปพบปะพี่น้องประชาชนในฐานะของนักพยากรณ์ก็ต้องมีงานอื่นๆมากมายใช่จะถามว่าทำงานแล้วมันมีความสุขแล้วเรารู้สึกว่าตัวเรามีค่าค่ะนะฮะเพราะว่าผมเองก็มีแบบอย่างอยู่นะฮะที่ทำงานนะครับไม่ว่าจะเป็นอันนี้ก็คงจะทราบกันดีแล้วคือท่านพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวท่านก็ทรงงานหนักมากใช่ค่ะซึ่งบางทีอาจจะไม่มีใครรับทราบแต่ผมก็ติดตามข่าวคราวแล้วก็เคยดูประวัติอะไรอย่างเงี้ยนะฮะแล้วก็จะมีผู้ใหญ่หลายๆท่านไม่ว่าจะเป็นท่านชวนหรือว่าคุณพ่อผมเองนะคุณพ่อนี่ก็ตอนนี้เพิ่งกลับจากภูเก็ตเมื่อคืนถึงเทพตีสีมาตอนนี้ไปบรรยายที่โตโยต้า8โมงเช้าแล้วก็ไปบรรยายที่โรงพยาบาลเปาโลตอนบ่ายโมงโอ้โหเนี่ยค่ะค่ะเรียกว่าอยู่ใกล้ชิดกับคนที่ก็ทำงานหนักแล้วก็เป็นต้นแบบก็เลยมีกำลังใจ ในการทำงานมากขึ้นนะคะใช่ค่ะก็แฟนคลับของอาจารย์โจ้ส่งกำลังใจมาได้นะคะส่งผ่านกำลังใจมาได้ Facebook ก็มีหรือว่าส่งผ่านกำลังใจผ่านทาง SMS ของรายการก็ได้ก็มีคนถามนะครับว่า Facebook ใช้อะไรก็เป็น Facebook สกคมสันพันวิชาติคุณภาษาไทยเลยนะคะภาษาไทยเลยก็เข้าไปทักทายคุยกันได้แล้วก็จะมีรับเรื่องร้องเรียนแล้วก็มีเขาเรียกว่าข้อมูลข่าวสารหรือว่าข้อคิดดีๆอะไรก็ผมก็จะเขียนลง Facebook เพราะบางทีมันเป็นสื่อที่ไปได้เร็วเหมือนที่ผ่านมาเนี่ยฮะก็คือไม่ว่าจะเป็นคดีเขาพระวิหารหรือว่าเรื่องของเงินกู้หรือว่าปตท.หรืออะไรก็ตามแต่เนี่ยเดี๋ยวนี้เรารับข้อมูลเร็วมากใช่ไหมฮะถูกต้องค่ะรับข้อมูลผ่านทางโซเชียลเน็ตเวิร์กนี่แหละนะคะแต่อย่างเดียวที่อาจารย์โจ้ขอว่าอย่าขอให้มาดูดวงผ่านโซเชียลเน็ตเวิร์กถ้าอยากดูดวงนี่มาดูผ่านรายการนี้นะตรงวันที่นี่เท่านั้นนะครับที่นี่เท่านั้นด้วยถ้ามีส่งเข้ามาเนี่ยอย่างน้อยผมก็จะพยายามมาตอบในรายการนะครับแต่ว่าผมต้องขอดูคำถามเขาเรียกว่าอะไร SMS ของผู้ชมทางบ้านที่ส่งมาก่อนค่ะเอาง่ายๆว่า SMS ที่ส่งเข้ามาทางบ้านในแต่ละวันเนี่ยก็ไม่หมดแล้วรวมถึงสายทางบ้านก็โอ้โหต่อคิวกันแบบยาวเหยียดเลยนะคะก็เป็นว่าเราพยายามสลับค่ะนะผมอาจจะเอาจากในโซเชียลมาด้วยนะครับก็ลองติดตามกันดูนะฮะค่ะก็มาติดตามได้กับ Blue Sky ทุกวันอังคารนี่แหละนะคะก่อนที่เราจะไปเช็คดวงกันมีเรื่องอยากจะถามนิดนึงอย่างตอนนี้เนี่ยหลายคนมีความคิดว่าอยากจะร่ำรวยจากการเก่งกำไรจากราคาทองมากขึ้นเมื่อก่อนเข้ารายการเนี่ยก็ถามอาจารย์โจ้เหมือนกันนะคุณผู้ชมถามว่าเอ๊ะในฐานะที่เป็นนักพยากรณ์เป็นหมอดูอ่ะพูดง่ายๆมีคนมาถามมั้ยว่าเนี่ยอย่างสมมุตินะคะอย่างนิ้งเนี่ยดวงแบบนี้เนี่ยเหมาะกับการลงทุนพวกหุ้นพวกทองหรือเปล่าแบบนี้ตามโหราศาสตร์จีนนี่เขามีการดูไหมคะว่าคนที่เหมาะกับการลงทุนลักษณะแบบนี้จะต้องเป็นคนเกิดในธาตุอะไรอะคะมันถามว่ามีผลไหมแล้วก็มีส่วนไหมบอกได้เลยว่ามีส่วนมีแค่ส่วนหนึ่งนะครับเพราะไม่อย่างนั้นเนี่ยทุกคนเนี่ยคงจะไปทำเรื่องของเกี่ยวกับหุ้นทองก็คงจะรวยกันทุกคนแล้วนั่นน่ะสิคะบางคนก็อาจจะไปเล่นหุ้นเนี่ยก็อาจจะรวยทุกคนแล้วซึ่งสังเกตบางคนเนี่ยเอ้ยลงก็เหมือนกันแต่ทำไมเขาได้แล้วเราไม่ได้มันก็จะเป็นเรื่องของพื้นฐานด้วยส่วนหนึ่งนะครับแล้วมันก็จะเป็นเรื่องของเขาเรียกว่าองค์ประกอบภายนอกหลายอย่างไม่ว่าจะเป็นเรื่องของเศรษฐกิจเรื่องของอะไรตรงนี้นะฮะแล้วก็จากนั้นเนี่ยถ้าผมจำได้ถ้าท่านผู้ชมที่เคยติดตามรายการเนี่ยมาตั้งแต่ต้นๆเนี่ยผมจะบอกตั้งแต่ปีที่แล้วด้วยซ้ำนะครับว่า
ปีนี้เนี่ยในตามหลักโหราศาสตร์จีนเป็นปีมะเสงธาตุน้ำธาตุน้ำธาตุน้ำนะครับในความหมายดวงจีนเนี่ยผมต้องอธิบายขออธิบายอีกครั้งหนึ่งนะครับเผื่อบางท่านอาจจะยังไม่ทราบในตามหลักโหราศาสตร์จีนแล้วเนี่ยจะมีทั้งหมด5ธาตุธาตุดินธาตุทองธาตุน้ำธาตุไม้และธาตุไฟนะครับแต่ถ้าเป็นดวงไทยเนี่ยเขาจะบอกมีอยู่4ธาตุดินน้ำลมไฟแต่นี้เพิ่มทองเพิ่มทองเข้าไปนะฮะเสร็จแล้วเนี่ยการที่ดูธาตุเนี่ยที่ผมบางทีจะดูเรื่องของการทำอาชีพเนี่ยต้องดูพื้นฐานดูประกอบในเรื่องของปีเดือนวันแล้วก็เวลาจากนั้นก็ต้องเอาเรื่องธาตุมาเกี่ยวข้องด้วยก็คือธาตุทั้ง5ธาตุที่ผมบอกนะครับเสร็จแล้วเนี่ยจากนั้นก็ต้องมาดูต่อว่า อย่างปีนี้เนี่ยผมพูดถึงปีนี้ก่อนละกันนะครับปีนี้ธาตุน้ำธาตุอะไรที่มันทำให้เกิดธาตุน้ำล่ะผมจะไล่อีกรอบอีกทีหนึ่งนะธาตุทองก่อให้เกิดธาตุน้ำธาตุน้ำก่อให้เกิดธาตุไม้ธาตุไม้ก่อให้เกิดธาตุไฟธาตุไฟก่อให้เกิดธาตุดินธาตุดินก่อให้เกิดธาตุทองมันจะวนกันอยู่อย่างนี้นี่คือการส่งเสริมการเขาเรียกว่าธาตุส่งเสริมกันมันหมายความว่ายังไงคะทองก่อให้เกิดน้ำน้ำก่อให้เกิดไม้ดินก่อให้เกิดทองมันแปลว่าอะไรคะมันแปลว่าการอย่างน้ำเนี่ยมันส่งผลให้เหมือนกับเขาเรียกว่าอะไรฮะน้ำไปทำให้ต้นไม้เติบโตอะไรอย่างนี้ไฟเนี่ยก็เป็นธุลีเท่าลงสู่ดินค่ะอย่างเงี้ยนะทองมันก็ไปอยู่ในดินใช่อย่างนี้นี่คือการส่งเสริมเพราะฉะนั้นเนี่ยที่น้องหนิงถามเนี่ยก็คือตรงนี้เนี่ยที่ผมบอกว่าธาตุน้ำเนี่ยเนื่องจากปีแล้วธาตุทองปีที่แล้วนะครับปี2555ถือว่ายังเป็นปีมะโรงทองอยู่มังกรทองนะฮะเสร็จแล้วเนี่ยมาปีนี้เป็นปีมะเสงธาตุน้ำเพราะฉะนั้นเนี่ยที่ผมจะบอกคือว่าปีนี้ธาตุน้ำมันดึงพลังทองดึงพลังทองเพราะฉะนั้นอะไรที่เกี่ยวกับธาตุทองเนี่ยจะไม่ค่อยดีผมพูดจากปีแล้วว่า อย่างปีแล้วนี่ธาตุทองขึ้นเอาอันนี้ตามหลักโหราศาสตร์จีนอย่างที่อาจารย์โจ้บอกว่าถ้าปีที่แล้วเป็นมังกรทองเป็นธาตุทองเพราะฉะนั้นเนี่ยราคาทองเมื่อปีที่แล้วพุ่งสูงมากนะคะไปถึง 27,000 แล้วคนคาดการณ์ว่าจะถึง 30,000 ด้วยซ้ำใช่มีหมอดูคนนึงถ้าจำได้ฟันธงเลยว่าบอก 30,000 แน่นอนปรากฏว่าก็ติดเอาไว้แค่นั้นนะคะแล้วก็ค่อยๆลงมาพอมาถึงตอนนี้เป็นธาตุน้ำราคาทองตกลงมาแล้วก็ผมบอกได้เลยว่ายังแกว่งอยู่อย่างนี้อยากคิดว่าตกสุดแล้วมันจะมีตกได้อีกครับมันอาจจะไปอยู่ตอนนี้ล่าสุดถ้าผมทราบมาอาจจะ 18,000 แล้วก็มีผู้ประกอบการเข้ามาเกี่ยวกับทองเข้ามาบอกว่าคงจะอยู่แค่นี้แต่ผมมองว่าอาจจะลงต่อได้นิดนึงแล้วอาจจะขึ้นอีกพูดง่ายๆบอกว่าช่วงนี้ผันผวนมากครับก็เอาเป็นว่าดูกำลังเราว่าเราพร้อมที่จะซื้อไหมนะครับแต่การถ้าการที่เราจะดูว่าเก่งเราเพื่อจะซื้อเพื่อเก่งกำไรทองเนี่ยขอให้ดูด้วยนะครับว่าตัวท่านเองเกิดปีอะไรธาตุอะไรเหรอคะเขามีบอกด้วยใช่ไหมคะว่าธาตุอะไรที่น่าจะเหมาะกับการที่จะมาลงทุนพวกนี้เหมาะเลยฮะก็คือคนที่มีธาตุน้ำในตัวเพราะว่าธาตุทองก่อให้เกิดธาตุน้ำเพราะฉะนั้นทองจะส่งเสริมน้ำคนที่เกิดธาตุน้ำถ้าทำเกี่ยวกับทองแล้วจะดีนะฮะแต่ถ้าคนที่เกิดธาตุดินล่ะผมมีคุณป้าอยู่คนหนึ่งก็มาคุยกันนะฮะมีน้องคนหนึ่งเขาเล่นทองแล้วเปล่าว่าเขาเล่นได้ตลอดเพราะเขาเกิดธาตุทองอันนี้คือสถิติที่ผมดูมานะค่ะแล้วป้าว่าคุณป้าอีกคนนึงเนี่ยเกิดธาตุดินธาตุดินเนี่ยก่อให้เกิดธาตุทองก็คือพูดง่ายๆทองไปดึงพลังจากดินถูกมั้ยฮะเขาบอกทำไมเขาเก่งกำไรเขาไม่เคยได้เลยผมบางทีดวงมันก็มีส่วนนิดนึงเหมือนกันค่ะแต่ต้องย้ำว่าเป็นแค่ส่วนหนึ่งเท่านั้นอันนี้ตามหลักวิชาการโหราศาสตร์เท่านั้นนะคะไม่ได้แปลว่าจะต้องเป็นอย่างนี้ทั้งหมดแต่อย่างนี้ด้วยนะครับถ้าจะทั้งหมดเนี่ยคือถ้าผมจะให้ท่านได้ดูใบนี้นิดนึงปกติการดูดวงเนี่ยค่อนข้างจะละเอียดนะครับเมื่อสักครู่ที่ผมบอกไปเนี่ยมันเป็นภาพกว้างอย่างเช่นปีมะโรงธาตุทองปีนี้มะเสงธาตุน้ำนะครับแต่จริงๆการดูดวงแล้วเนี่ยมันจะต้องดูเรื่องของปีนะครับขออนุญาตตรงนี้นะท่านผู้ชมดูอยู่นะครับปีเนี่ยมันก็จะมีธาตุของมันด้วยจากนั้นก็ต้องไปวิเคราะห์เรื่องของเดือนเนี่ยที่ผมอาจจะมีพูดว่าเดือนชวดเดือนฉลูเดือนขานเดือนเถาะมันก็จะมีธาตุของมันด้วยใช่วันก็จะมีธาตุยามก็จะมีธาตุการดูจริงการดูธาตุเนี่ยต้องดูให้ครบทั้ง4ตัวแล้วเราจะเลือกอะไรอะคะถ้าหากว่ามันแตกต่างกันทั้งปีทั้งเดือนทั้งวันยึดปีเป็นหลักเอายึดปีเป็นหลักใช่แต่เอาส่วนอื่นไปประกอบเป็นสมมติว่า
สมมตินะครับบางท่านเนี่ยทำไปทำทองแล้วรวยก็อาจจะเกิดปีธาตุน้ำเดือนธาตุน้ำวันธาตุน้ำอย่างเงี้ยทำทองลุ่งแน่แต่ถ้าคนไหนที่แบบมีดินเยอะอาจจะไปทำเกิดธาตุดินด้วยปีธาตุดินเดือนธาตุดินแล้วก็วันธาตุดินรับรองเจ๊งแน่แต่อันนี้มันต้องไปดูตรงนี้อีกนี่คือรายละเอียดถามว่าเมื่อกี้น้องหนิงถามว่าดูยังไงบางทีการที่จะเทียบเนี่ยต้องใช้ปฏิทินจีนค่ะค่ะนะครับมันจะมีบอกเลยนะถ้าเดี๋ยวขอให้ทีมงานได้ตัวไม่เห็นนิดหนึ่งนะครับตรงนี้เนี่ยมันจะเป็นเรื่องของปีนะครับปีชั่วชุลูคันอะไรว่าไปข้างๆนี่มันจะเป็นเรื่องของธาตุธาตุดินธาตุน้ำธาตุน้ำธาตุไม้ธาตุไฟตรงนี้โอ้โหละเอียดนะละเอียดมากละเอียดมากค่ะเพราะฉะนั้นวันนี้ก็คงเป็นแค่ให้ภาพกว้างๆเท่านั้นเองนะคะกับคนที่ลงทุนแต่สิ่งสำคัญที่สุดที่เราพูดอยู่เสมอว่ากับการลงทุนอะไรก็แล้วแต่ความรู้และข้อมูลคือสิ่งสำคัญที่สุดแต่เรื่องของดวงเรื่องของปีเกิดเรื่องของธาตุอะไรอันนั้นเป็นองค์ประกอบในการที่อาจจะช่วยส่งเสริมให้มันดีมากขึ้นถูกต้องนะคะค่ะก็เอาเป็นว่าทุกอย่างเนี่ยมันก็ถ้าเรารู้จักตัวเรานะครับเราก็สามารถที่จะเดินทางได้ถูกแล้วก็ตัดสินใจไปในทางที่ถูกกับตัวเราบางคนอาจทำนู่นไม่เคยได้ทำนี่ไม่เคยได้ทำนั่นไม่เคยได้สรุปฉันอยู่ตรงไหนกันแน่นั่นน่ะสิคะใช่ไหมฮะก็เอาเป็นว่าอาจจะลองบางทีเนี่ยเหมือนกับว่าเวลาเราไม่สบายเนี่ยเราต้องไปหาหมอเช็คสักครั้งหนึ่งสุขภาพอะไรเป็นยังไงเหมือนกันฮะคือดวงแล้วก็ต้องไปให้หมอดูก็เช็คไปดูในตามเว็บไซต์ดูอะไรนะบอกได้เลยครับว่า10เจ้านี่ไม่เหมือนกับสักเจ้าไอ้เจ้านึงบอกดีเจ้านึงบอกไม่ดีเขาจะเชื่อใครวะนั่นแหละสิเพราะฉะนั้นขอให้เฟ้นหานักพยากรณ์ที่ท่านมั่นใจและไว้ใจแล้วไปตรวจกับเขาเนี่ยปีละครั้งก็พอแล้วต้องเชื่อถือได้ด้วยนะใช่เดี๋ยวนี้ก็มีแบบมิจฉาชีพก็เยอะแปลกเยอะด้วยเหมือนกันแปลกเยอะยังไงก็ฝากท่านผู้ชมทางบ้านนะครับที่ผมจะพูดอยู่เสมอเนี่ยถ้าท่านอยากไปดูดวงหรือว่าเจอนักพยากรณ์เนี่ยขอให้อธิษฐานจิตขอให้อธิษฐานจิตว่าข้าพเจ้าอยากจะดูดวงเนี่ยก็ขอให้บุญบารมีที่ข้าพเจ้าเคยทำเนี่ยขอให้ข้าพเจ้าได้เจออาจารย์ที่จะชี้แนะแนวทางได้อย่างถูกต้องจริงๆขอให้อธิษฐานจิตแล้วจิตบุญกุศลที่เราเคยทำเนี่ยจะพาท่านไปเจอคนที่จะแนะนำท่านดีเองแล้วก็ถึงจำได้ว่าอาจารย์พานุวัฒน์เคยบอกเอาไว้ว่าเวลาไปเจอหมอดูไปเช็คดวงอ่ะไม่ต้องพูดเยอะใช่เพราะว่าบางคนเนี่ยมีจิตวิทยาแบบว่าคอยซักถามเป็นยังไงนี่เป็นแล้วก็ข้อมูลเหล่านี้ถูกต้องเนี่ยอย่างสมมติว่าเนี่ยหนูทะเลาะกับแฟนอ๋อก็ดวงช่วงนี้เขาเคาะหนูก็ต้องทะเลาะกับแฟนแล้วนะมันก็ต้องอย่างเงี้ยใช่ไหมเพราะฉะนั้นไปเจอหมอดูเนี่ยก็อย่าตามที่เมื่อกี้น้องหนิงบอกคือไม่ต้องไปเล่าไม่ต้องเล่าแล้วก็ไม่ต้องทำหน้าอมทุกไปนะคะใช่ทำหน้ายิ้มแย้มไปเลยหมอดูให้หน่อยค่ะเป็นยังไงโอ้ยช่วงนี้แจ่มใสเนี่ยไม่แม่นเลยมันดีนะเพราะเขาพูดง่ายเขาดูจากอาการภายนอกนะครับแต่ว่าผมเนี่ยก็จะมาดูเรื่องของพื้นฐานดวงนะฮะตรงนี้ก็อยากให้ท่านผู้ชมทางบ้านเนี่ยเชื่ออยากมีสติผมไม่อยากให้งมงายถึงแม้ตัวผมเองเป็นนักพยากรณ์เนี่ยผมเองก็พยายามใช้หลักวิชาพยายามที่จะเขาเรียกว่ายึดอยู่บนความถูกต้องแล้วก็ยึดอยู่บนความมีสตินะครับค่ะเราเองเราก็ต้องมีสติด้วยเช่นเดียวกันนะคะก็ให้หมอดูเนี่ยเป็นแนวทางไปก็แล้วกันแต่ดีที่สุดเนี่ยอยู่ที่ตัวเรานะคะที่วันนี้อาจจะพูดเรื่องนี้หน่อยเพราะว่าบางทีก็มีความเป็นห่วงนะครับเพราะว่าปัจจุบันนี้เนี่ยเท่าที่ผมสังเกตเนี่ยอย่างคุณแม่เองก็ลูกค้าเยอะขึ้นความทุกคนเพิ่มขึ้นเพราะบางคนก็อาจจะเป็นเพราะหลายๆอย่างแต่แล้วที่ผมเป็นห่วงตรงนี้ครับคือว่ากลัวท่านจะไปเจออาจารย์ที่ชี้แนะไม่ถูกต้องผมกลัวตรงนี้ผมเป็นห่วงตรงนี้นะครับค่ะเอาละค่ะตอนนี้เรามาเช็คดวงกันหน่อยกันละกันนะคะสำหรับใครที่อยากจะหาแนวทางในการชี้แนะในแนวทางในการดำเนินชีวิตว่าจะเป็นอย่างไรนะคะ4642123ค่ะ SMS ของเรานะคะ SMS วันนี้ที่ส่งเข้ามาจะยกไปดูในวันอังคารหน้านะคะส่วนที่กำลังจะดูกันอยู่วันนี้นะคะก็จะเป็นของเมื่อวันอังคารที่เพิ่งผ่านส่งเข้ามานะคะของวันอังคารที่ผ่านมาแล้วก็สายสดยังคงเปิดค่ะ023080130-1นะคะ023080130-1เดี๋ยวสลับกันไปค่ะระหว่างสายสดกับ SMS ที่คุณส่งเข้ามาตามกติกาของเรานะคะวันเดือนปีเกิดเวลาเกิดเพศแล้วก็สิ่งที่คุณอยากรู้มากที่สุดเพียง1เรื่องเท่านั้นนะคะตามกติกาค่ะจะได้ดูกันให้เยอะๆหน่อยกันละกันตามเวลาที่เรามีนะคะตอนนี้สายนี่เปิดได้เลยนะคะแต่ตอนนี้เราไปที่ SMS กันก่อนกันละกันที่คุณส่งกันเข้ามาแต่ก่อนที่จะไป SMS เนี่ยอย่าลืมนะครับช่วงท้ายรายการเรามีวันดีไม่ดีอีกใช่นะฮะเตรียมปากกาเตรียมกระดาษหรือไม่ก็เตรียมมือถือถ่ายรูปไว้ท่านจะได้รู้ว่าวันที่ดีของท่านคือวันไหนบ้างในสัปดาห์หน้าในสัปดาห์หน้านะครับค่ะเกิดมากันที่ท่านแรกก่อนนะคะท่านนี้ชื่อว่าคุณรุ่งค่ะคุณรุ่งเกิดวันที่13ตุลาคมนะคะปี2509ค่ะเวลา 6:00 น. 24 นาทีนะคะ
คุณรุ่งอยากจะทราบดวงโดยรวมของปีนี้ว่าเป็นยังไงบ้างเพราะว่าบอกว่าที่ผ่านมาเนี่ยดวงตัวเองไม่ค่อยดีเลยค่ะของคุณรุ่งนะครับในตามหลักโหราศาสตร์ปีแล้วนะครับคุณรุ่งเกิดปีมามีธาตุไฟนะครับเดือนที่เกิดคือเดือนจอยามที่เกิดคือยามเถาะนะครับพื้นฐานดวงของท่านเองนี้ก็ถือว่าค่อนข้างจะดีนะครับเพราะว่าปีเกิดกับยามเดือนเกิดสมพงกันนะครับแล้วก็เดือนเกิดกับยามเกิดก็เกื้อหนุนกันเช่นเดียวกันนะครับพื้นฐานดวงเนี่ยช่วงนี้ค่อนข้างจะตกนิดนึงนะครับเนื่องจาก1คุณเจอปีมะเสงที่ไม่เกื้อหนุนกับปีมะเมียก็คือปีนี้นะครับบวกกับอายุเข้าเคราะห์ก็คืออายุ48นะครับและอย่างที่สำคัญที่สุดคือตัวท่านเองถือว่าเกิดธาตุไฟปีนี้ธาตุน้ำไปดับไฟเพราะฉะนั้นเนี่ยก็ส่งผลให้พื้นฐานดวงของท่านเองมีปัญหาเกือบทุกๆเรื่องนะครับแล้วก็ขอให้ประคองตัวเองไปจนถึงประมาณสักเดือนกุมภาพันธ์2557ทุกอย่างจะเริ่มโปร่งขึ้นนะครับเพราะฉะนั้นก็ขอเป็นกำลังใจให้เพราะช่วงนี้ก็บอกไว้เลยครับว่าปีนี้คุณจะต้องเจอมรสุมเยอะรวมทั้งอารมณ์และความคิดจะแปรปรวนมากขอให้พยายามเอาธรรมะเข้ามาคุมให้ได้นะครับแล้วปีนี้คุณก็จะผ่านไปได้นะครับค่ะตั้งสติดีๆเป็นกำลังใจให้นะคะมีหนึ่งสายจากทางบ้านค่ะคุณนิพาสวัสดีค่ะค่ะสวัสดีค่ะคุณนิพาจากจังหวัดอะไรคะกรุงเทพค่ะค่ะคุณนิพาเชิญเลยค่ะวันเดือนปีเกิดค่ะค่ะ24 มิถุนา 253724มิถุนาอ๋อของลูกสาวนะคะ24มิถุนา2537นะคะเวลาเกิดค่ะเวลาเกิด 23.45 ค่ะ 5:45 นะคะค่ะอยากดูอะไรให้ลูกสาวคะอยากดูว่าดวงนี้เขาต้องเรียนทางไหนถึงดีคะอ๋อเรียนทางไหนตอนนี้เขาเรียนอยู่ชั้นอ๋อตอนนี้ปีนี้เขาจะเอ็นเข้าค่ะอ๋อจะเอ็นเข้าแล้วใช่ไหมครับค่ะยังค่ะกำลังเลือกคณะอยู่ค่ะโอเคครับพื้นฐานดวงของลูกสาวนะครับในตามหลักโหราศาสตร์จีนแล้วนะครับเกิดปีจอธาตุไม้นะครับเดือนที่เกิดคือเดือนมะเมียยามที่เกิดคือยามชวดนะครับนิสัยที่โดดเด่นของเขาเนี่ยเขาจะเป็นคนที่ค่อนข้างจะรักความถูกต้องนิดนึงนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าให้เขาไปเรียนในเกี่ยวกับเรื่องของกฎหมายในเรื่องของเกี่ยวกับรัฐศาสตร์หรืออะไรตรงนี้ก็ได้หมดนะครับแล้วก็พื้นฐานดวง5 ทุ่มปีจอกลางคืนด้วยนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเป็นสาขาที่เรียนเกี่ยวข้องกับการพูดง่ายอนาคตเนี่ยถ้าผมมองเนี่ยสมมตินะครับอย่างเช่นอาจจะไปเรียนนิติก็คือกฎหมายก็คือการมาช่วยเหลือคนค่ะนะฮะเพราะพื้นฐานดวงเขาเนี่ยถ้าทำอะไรก็ตามในอนาคตเนี่ยถ้าเกี่ยวข้องกับการช่วยเหลือคนได้เนี่ยแล้วใช้หลักวิชาการเข้ามาเนี่ยพื้นฐานดวงเขาจะไปได้ดีแล้วเคยคุยกับเขาไหมครับว่าเขาอยากเรียนคณะอะไรคือถ้าตอนนี้เขาเลือกคณะเศรษฐศาสตร์การเกษตรเศรษฐศาสตร์อะไรนะคะการเกษตรสาขาการเกษตรเศรษฐศาสตร์การเกษตรเหรอคะสาขาเกษตรถ้าตรงนั้นเนี่ยโดยพื้นฐานดวงเขานะครับมิถุนาปั๊บเนี่ยคือเศรษฐศาสตร์การเกษตรอันนี้น่าจะเป็นคณะใหม่ไม่เคยได้ยินเหมือนกันนะครับก็ถ้าถามว่าถ้าเกี่ยวข้องกับการเกษตรเนี่ยพื้นฐานดวงเขาเองก็ถือว่าไปได้เหมือนกันนะครับทำอะไรก็ได้นะครับที่ไม่เกี่ยวข้องกับนิเทศศาสตร์หรือว่าพวกเกี่ยวกับวารสารศาสตร์อย่างนี้ก็ไม่ค่อยเหมาะเขาเท่าไหร่ค่ะนะครับอย่างนี้ที่การในรายการจัดการการผลิตนี่ใช้ได้เปล่าคะการจัดการอะไรนะคะบริหารค่ะอ๋อบริหารธุรกิจค่ะเกี่ยวกับการผลิตค่ะถ้าพื้นฐานดวงแบบนี้นะครับผมว่าการเกษตรเศรษฐศาสตร์การเกษตรยังดีกว่านะคะแต่ต้องถามสุดท้ายต้องกลับไปถามเขาก่อนนะครับว่าเขาอยากทำอะไรแรกๆเขาคิดว่าเขาจะเอานิเทศค่ะอ๋อค่ะค่ะแต่ยังเมื่อกี้ที่อาจารย์โจ้ก็แนะนำแล้วว่าถ้านิเทศก็อาจจะไม่เหมาะสักเท่าไหร่ก็ไม่ค่อยเด่นเท่าไหร่ถามว่ามันเป็นคณะที่เรียนง่ายเรียนสบายเรียนง่ายอันนี้ผมพูดตรงๆนะฮะแต่ว่าพื้นฐานดวงเข้าไปเนี่ยจริงๆถ้าเขาสามารถเรียนอะไรที่เหมาะกับดวงเขาได้เนี่ยมันจะไปต่อยอดเขาได้ก็ลองดูแล้วกันนะครับลองคุยกับลูกสาวดูว่าถ้าคณะนี้คือคณะที่ผมมองเนี่ยคือขออันดับหนึ่งขอเป็นเศรษฐศาสตร์อันดับสองขอเป็นบริหารอันดับสามขอเป็นนิเทศขอให้เขาเลือกดูแล้วกันแต่ผมเรียงคำตอบให้ค่ะเราคุยดูพวกเกี่ยวกับการบริหารนี่คือเรียนได้ใช่ไหมคะก็เมื่อกี้อาจารย์โจ้แนะนำแล้วค่ะว่าถ้าจะเลือกเนี่ยก็ขอให้เป็นอันดับ2กันแล้วกันนะคะถ้าอันดับแรกน่าจะเป็นเศรษฐศาสตร์ที่น้องเขาอยากเรียนมากกว่านะคะค่ะค่ะขอบคุณคุณนิพานะคะค่ะขอบคุณค่ะขอบคุณมากครับค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะค่ะไปที่อีกหนึ่งท่านเลยรออยู่คุณจักรกฤษค่ะสวัสดีค่ะค่ะ
ค่ะนี่เป็นคุณแม่นะคะเป็นคุณแม่ของคุณจักรกฤษเหรอคะค่ะอ๋อค่ะค่ะวันที่8ธันวา2522ค่ะ8ธันวา2522เวลาวันเสาร์นะคะ 12.59 กี่โมงนะคะ 12.59 ของวันค่ะเที่ยง59เที่ยง59ค่ะอ๋อค่ะทั้งวันค่ะค่ะอยากทราบเรื่องอะไรคะอ๋ออยากทราบว่าดวงเขาจะมีอุบัติเหตุอะไรมั้ยคะในปีนี้เพราะตอนนี้แม่กำลังคุ้มใจเข้าไปจองรถมอเตอร์ไซค์อย่างแม่ไม่ชอบแต่คุณแม่ก็ไปจองให้แล้วไม่จองค่ะแม่ไม่จองเข้าไปจองเอาไปจองเองนะคะไม่จองเองโดยแม่ไม่ทราบพอทราบก็โกรธในตามหลักของภาษาจีนนะครับพื้นฐานดวงของลูกชายนะครับเกิดปีมะแมนธาตุดินนะครับเดือนที่เกิดคือเดือนชวดยามที่เกิดคือยามมะเมียเท่าที่ผมดูแล้วเนี่ยก็เข้าใจนะครับว่าด้วยอิทธิพลของปีเกิดกับยามเกิดเนี่ยเขาก็เป็นคนที่ค่อนข้างจะดื้อเงียบอยู่แล้วนะครับค่ะแล้วก็ถ้าถามว่าช่วงนี้มีอุบัติเหตุไหมผมมองว่าในปีนี้เนี่ยเจอปีมะเสงไม่มีอะไรผมห่วงปีหน้ามากกว่าค่ะนะครับแล้วก็ถ้าพูดถึงปีนี้เนี่ยโดยเรื่องสุขภาพเรื่องของการเจ็บเนื้อเจ็บตัวเนี่ยผมอยากให้ระวังนะครับคือช่วงเดือนเมษาคือเดือนนี้ค่ะนะครับที่กำลังจะพ้นนะฮะแล้วก็กรกฎานะครับค่ะตุลากรกฎาตุลาเดี๋ยว3เดือนนี้จะเป็นเดือนที่เขาจะต้องระมัดระวังนิดนึงค่ะเขาทำงานแล้วเขาไปจองรถมาแล้วเหรอเขาจองแล้วแต่ว่าเขาดาวไว้แต่รถยังไม่มากรกฎาใช่ไหมคะกับตุลาคือเขามีรถใช่อยู่แล้วค่ะเขาทำงานสายการบินค่ะอ๋อเขามีเป็นรถยนต์อยู่แล้วแต่ว่าอยากได้มอเตอร์ไซค์มีรถคันได้คันใหญ่แล้วค่ะแต่ทีนี้เขาบอกเขาใฝ่ฝันอยากขับมอเตอร์ไซค์อะฮะรถจองรถจะได้เมื่อไหร่กว่ากับ300,000นะก็เลยด้วยความเป็นห่วงนะฮะแต่ผมดูเอาเป็นว่าอย่างนี้ครับผมดูจากพื้นฐานดวงช่วงนี้นะครับไม่มีอะไรหนักใจแต่ว่าผมห่วงแค่เดือนนี้แล้วก็สักอีก2เดือนที่ผมบอกไปแล้วเขาจะมีอะไรอุบัติเหตุเกี่ยวกับถึงเป็นพิการไหมคะช่วงนี้ไม่มีอะไรหมายถึงว่าคุณแม่เป็นห่วงค่ะว่าจะมีอุบัติเหตุอะไรร้ายแรงถึงขนาดขั้นพิการอะไรอย่างนี้ไหมคะจากมอเตอร์ไซค์ถ้าผมวิเคราะห์เอาแค่ว่าผมวิเคราะห์ช่วง 2-3 ปีนี้เนี่ยไม่มีครับหรือคะไม่มีเปลี่ยนแต่ว่าผมเข้าใจนะว่าจริงๆแล้วโดยนิสัยเข้าใจร้อนนิดนึงค่ะโอ้ใจร้อนมากค่ะเพราะว่าพอดูจากพื้นฐานดูเข้าใจว่าใจร้อนแต่ว่าถามว่ามีอะไรไหมผมดูแล้วไม่มีอะไรแล้วก็การงานเขาเราคะจะดีไหมคะเขาทำงานที่การบินไทยอะค่ะคุณแม่คะคุณแม่คะได้1เรื่องเท่านั้นค่ะตามกติกานะคะค่ะเพราะมีคนอื่นรออยู่นะคะขอโทษด้วยนะคะสวัสดีค่ะโอกาสหน้านะครับโอกาสหน้าค่ะโอ้โหนี่ถ้าทางคุณแม่ห่วงมากเลยนะเนี่ยมีแต่แม่โทรมานะฮะแต่เข้าใจเพราะว่าพอขี่มอเตอร์ไซค์ปุ๊บเนี่ยนะแล้วเป็นคนใจร้อนด้วยผมดูจากพื้นฐานดูเข้าใจร้อนอ่ะก็เลยเป็นห่วงแต่ว่าดูเอาเป็นว่าคุณแม่ก็ไม่ต้องเป็นห่วงว่าเขาจะไปเจออะไรหนักๆนะครับค่ะก็ให้เขาระมัดระวังตัวไม่ประมาทก็แล้วกันนะคะเดี๋ยวพักกันสักครู่ช่วงหน้ากลับมาค่ะ